ช่วงอร่อยรอบจานโดย Image Holiday เราขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่บานายฮิลสถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ในเวียดนามขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวที่งดงามของภูเขาและป่าเขียวขจีจากนั้นไปเยี่ยมชมสะพานโกลเด้นบริดจ์เที่ยวหมู่บ้านฝรั่งเศสที่มีสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกและที่สำคัญคือได้ลิ้มรสชาติอาหารของที่นี่กับร้าน Le Table เราอยู่บนยังอยู่บนเขานะครับอยู่บนเขานี่คือ1ภัตตาคารบนบันนาฮิลคุณผู้ชมครับชื่อว่าอะไรครับภัตตาคารนี้ Le Table Le Table เป็นภาษาฝรั่งเศส Table ก็โต๊ะ Table นะฮะคุณผู้ชมครับต้องเรียนว่าอย่างนี้เวียดนามเขามีวิธีการรับประทานหรือมีอาหารที่แพร่หลายเข้ามาเนี่ยคนจีนมาอยู่ก่อนมาดูแลก่อนคนจีนเข้ามาดูแลหลังจากนั้นก็จะมีคนฝรั่งเศสคุณผู้ชมฮะมาอยู่อีก100ปีหลังจากนั้นก็มีคนญี่ปุ่นมาอยู่อีกนะแล้วก็เขาจะมีความหลากหลายในเรื่องของอาหารมากนะครับคนเวียดนามนั้นทำกับข้าวอร่อยอันนี้เราอยู่เมืองที่ฝรั่งเศสเข้ามาสร้างไว้คุณผู้ชมครับดังนั้นแล้วอาหารฝรั่งเศสบนนี้ก็มีหลายอย่างทีเดียวรวมไปถึงมีเวียดนามปนมาด้วยนะครับเป็นไก่เวียดนามนี่ก็เป็นไก่เป็นกันแต่ว่าไก่ตัวใหญ่หน่อยไก่ที่เหมือนช้างอ่ะใช่ไก่ง่วงโอ้ผมไม่เคยกินเลยนะนอกไก่งวงสตูอย่างเงี้ยหน้าตาดีมากแล้วก็สัตว์มานี่เป็นน้องเป็ดนะฮะดูซอสส้มแล้วก็มีแมสโตเดโตเหมือนกันมาเนี่ยไก่อบเนยแล้วหั่นมาเรียบร้อยทีเดียวนะฮะแล้วเสิร์ฟมาคู่กับมันฝรั่งทอดอันนี้เป็นพาสต้าหน้าเนื้อครับสตูเนื้อครับวางอยู่บนพาสต้าเส้นใหญ่หน่อยสวยทีเดียวถัดมานี่นะครับสตูขาแกะนี่คุณผู้ชมครับขาแกะนะฮะสตูมาดูท่าทางเปื่อยนุ่มนวลเลยเดียวเลกออฟแลมถัดมานี่เป็นซุปเห็ดนะครับราดน้ำมันเห็ดทัฟเฟิลมาด้วยนะครับพลาดไม่ได้ข้ามไม่ได้เลยคือเครื่องปรุงแบบเวียดนามคุณผู้ชม2ถ้วยกลางนี้คือน้ำปลานะครับที่นี่รับประทานน้ำปลาเหมือนบ้านเราแล้วน้ำปลาของเวียดนามเนี่ยเขาปรุงรสออกหวานนิดๆครับไม่ได้เค็มจัดเหมือนของเราในฐานะที่ผมชำนาญอาหารยุโรปมากขออนุญาตเป็นไก่ไม่ใช่แล้วเริ่มไก่น้องงวงไก่น้องช้างไก่น้องช้างคือไก่งวงนั่นเองผมมาครับไกลหน่อยแกะน้องวัวแกะวัวเปื่อยโดนมีดไปนี้หลุดออกมาเลยคุณผู้ชมครับขออนุญาตยกชิ้นใหญ่หน่อยแกะผมอร่อยมากเลยครับเนื่องจากว่าเป็นแกะก็เลยไม่ยุ่ยเท่ากับพี่ไก่งวงยุ่ยง่ายมากแล้วก็รสชาติเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสคุณผู้ชมฮะกลิ่นฝรั่งเศสมาเลยอยากไปดูที่พี่เป็ดหน่อยอยากไปดูที่พี่เป็ดครับเราลองเจ้านี่ดีกว่าพาสต้าหน้าเป็ดอร่อยมากนะฮะเสียหอมหอมส้มมากเลยแล้วมีหวานหวานของส้มบางร้านเราบางแห่งไปเจอมันหวานมากเกินอันนี้หวานปลาแล่มปลาแล่มพอดีแล้วหอมส้มมากเลยอันนี้ผมถือว่าดีมากมากไหนๆชิมให้ท่านผู้ชมแล้วต้องชิมให้หมดทุกอย่างครับคือซุปเห็ดแชมปิญองครับท่านผู้ชมครับคนฝรั่งเศสนิยมมากแชมปิญองเนี่ยเห็ดแชมปิญองท่านผู้ชมครับตีขึ้นมาเลยเนี่ยตีขึ้นมากระจุยเลยลูกใหญ่ๆพอทำโดนไฟค่อยๆลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไปใส่เป็นกระป๋องใส่น้ำเกลือประมาณนั้นจะไปหอมไก่ที่หลังหอมชีสกับแป้งก่อนคนรักงานทานชีสทานของทอดหอมๆ อันนี้อร่อยเลยอร่อยมากจริงเอาละดีสุดนี่ไก่บ้านนะเนี่ยหนังเหลือง นี่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนี่ไก่บ้านจะหนังเหลืองอย่างไก่ฟาร์มหนังขาวเยอะเลยฟาร์มเนี่ยตรงนี้รสชาติเป็นบ้านเราเลยคุณผู้ชมเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วเค็มเค็มที่เกลือเค็มแล้วไก่นี้อารมณ์เหมือนกับไก่บ้านนึ่งอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมนึ่งนึ่งนึ่งเหมือนที่เราแบบร้านข้าวต้มที่เราบอกไก่สับอ่ะไก่บ้านเลยจิ้มเลยเจ้านี่เจ้านี่จะแปลกไปนิดนึงเท่านั้นเองฮะอร่อยอันนี้อร่อยแปลกไปว่ามีความเค็มของเกลือนะครับเจ้านี่คิดถึงบ้านเลยอร่อยมากครับแล้วเป็นยังไงอ่ะครับถ้ามาพักผ่อนบนบานาน่าฮิลเนี่ยบานาครับบานาไม่มีหน้านะบานาบานาถ้ามาติดดอยเหมือนเราอย่างนี้ไม่ติดไม่ติดตั้งใจมา
ยาวอยู่หลายๆวันเลยแล้วก็เขามีภัตตาคารให้เลือกเยอะเยอะแต่ถ้าหากว่าเรามาชิมถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมต้องเจาะจงมาเลยครับมาที่เลอตาเบลนี่บนโต๊ะนั่นเองนะครับและเมนูที่เรามาเนี่ยถ้าท่านมากัน2คนจู๋จี๋กันเนี่ยคงจะทานไม่หมดหรอกถ้าเกิดจะแนะนำถ้าชอบแกะนะครับเลือกเอาเลยเมนูนี้กับเมนูนี้ถ้าชอบของทอด2เมนูนี้จบเลยแน่นอนทานทอดถ้าชอบสัตว์ปีกล่ะครับนั่นเลยครับไก่ช้างและคุณโดนดับน้องเป็ดคุณผู้ชมอร่อยใช้ได้แล้วถ้าชอบไก่แบบไก่พื้นเมืองคุณผู้ชมลองสั่งเจ้าไก่แบบเวียดนามมาลองรับประทานดูคลายความคิดถึงบ้านแน่นอนว่าแล้วคุณผู้ชมครับทานดีกว่าข้าวมาทานด้วยกันดีกว่าครับเชิญครับ